ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับเมื่อกี้เราเรียนมา ภาษาไทยถามว่าอาชีพอะไรทำงานอะไรภาษาพม่าก็บอกว่าภาษาพม่าก็พูดว่าปลาลูกลูกเลยปลาลูกลูกเลยตัวนี้เราถึงเรียนคำตอบนะก่อนที่จะลองตอบลองก่อนที่จะลองให้คำตอบเขาก็เราก็รู้จักคำศัพท์ของอาชีพต่างๆอย่างเช่นครูภาษาพม่าพูดว่าจองเสียจองเสียจองเสียทีนี้คำว่าจองเสียนะถ้าเป็นครูหญิงก็ใส่เขาเป็นคำว่าคำสุดท้ายก็มีคำว่าใส่คำว่ามะไปอย่างเช่นจองเสียมะแปลว่าครูหญิงครูหญิงภาษาพม่าพูดว่าจองเสียมะถ้าเป็นครูผู้ชายก็จองเสียเฉยๆนะไม่ใส่คำว่ามะต่อไปอาชีพหมอหมอหมอภาษาพม่าพูดว่าสยาวน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 ถ้าลองเป็นพยาบาลก็พยาบาลก็ภาษาพม่ามีอยู่สองคำคำแรกใช้ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งก็ภาษาพม่าแท้ๆอย่างเช่นพยาบาลภาษาพม่าพูดว่านัสมะนัสมะนัสมะคำว่านัสสำเนียงของคนพม่าอันนี้ก็ย่นมาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสำเนียงมีอยู่นัสนัสภาษาพม่าก็ใช้สำเนียงแบบนัสไปนะก็เรียนนัสแล้วก็ใส่คำว่ามะคำว่ามะนี่เป็นคำแสดงให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงนะก็เรียนนัสมะนัสมะนัสมะแล้วก็อีกคำหนึ่งภาษาพม่าแท้ๆว่าตูนาปิว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 แปลว่าพยาบาลแล้วมีอีกอาชีพทหารทหารภาษาพม่าพูดว่าสิตตาสิตตาสิตตาที่นี้อาตมาจะอธิบายแต่ละคำว่าสิตตานะสิทธ์แปลว่าแท้จริงตาแปลว่าลูกผู้ชายก็บอกว่าลูกผู้ชายตัวจริงแล้วก็ต่อไปเราอยากจะตอบว่าอาชีพข้าราชการข้าราชการก็ภาษาพม่าพูดว่ามีอยู่สองคำมีอยู่ว่าคำแรกสุยะวนทันอสุยะวนทันอสุยะวนทันแล้วก็อีกคำหนึ่งว่าอสุยะราคาสาอสุยะราคาสาอสุยะราคาสาที่นี่ก็อาตมาอยากจะอธิบายอีกนะอสุยะวนทันคำแรกคำว่าอสุยะอสุยะอสุยะภาษาไทยพูดว่ารัฐบาลรัฐบาลภาษาพม่าพูดว่าสุยะแล้วโอนทันโอนทันนี้แปลว่ารับภาระรับภาระของรัฐบาลแปลว่าโอนทันก็เลยบอกว่าผมเป็นข้าราชการข้าราชการก็แปลว่าสุยะโอนทันสุยะโอนทันแล้วมีอีกคำหนึ่งสุยะราคาสาอสุยะราคาสาทีนี้สุยะก็รู้อยู่เมื่อกี้อาตมาพูดไปแล้วราคาสาก็แปลว่ากินเงินเดือนละคะละแปลว่าเดือนคะแปลว่าคะคะภาษาพม่ากับภาษาไทยตรงกันแล้วก็สาแปลว่ากินกินเงินเดือนของรัฐบาล
อันนี้ก็เรียกว่าสุยะราคาสา